สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนที่ชมรายการอยู่ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ไปเดินสำรวจบริรวเวณโรงเรียนของเรามาแล้วนักเรียนพบเห็นอะไรที่เป็นปัญหาในโรงเรียนของเราบ้างไหมคะเชิญค่ะมีขยะอยู่รอบๆโรงเรียนครับค่ะมีขยะอยู่รอบๆโรงเรียนแล้วเห็นปัญหาอะไรอีกไหมคะกลิ่น <meiner S 1> น้ำเสียจากโรงอาหารค่ะกลิ่นน้ำเสียจากโรงอาหารแล้วนักเรียนพบเห็นปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะ ห้องน้าเหม็นครับมีกลิ่นห้องน้ําเหม็นนักเรียนพบเห็นปัญหาต่างๆมากมายเลยแล้วนักเรียนพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะว่าหนูจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงบ้างเ<อ>ชิญ่ะข้าวแล้วต้องช่วยกันกวาดขยะค่ะเชิญ่ะโก้เราต้องช่วยกันล้างห้องน้าล้างท่อครับค่ะแล้วในเรื่องของกลิ่นเหม็นละคะเราจะทํายังไงกันดีคะผมว่าใช้น้ํายาดับกลิ่นก็ได้ครับค่ะแล้วมีวิธีอื่นไหมคะถ้าเราจะไม่ใช้น้ํายาดับกลิ่น บ้านหนมีน้ำหมักสีวภาพใช้น้ำหมักสีวภาพก็ได้ค่ะจากปัญหาหรือข้อสงสัยที่นักเรียนพบเราอาจมีวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ถ้าอยากได้คำตอบก็ต้องทดลองดูโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะสรุปคำตอบได้ด้วยตัวเองนะคะใครเคยทำโครงงานกันมาบ้างแล้วคะ ดีมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวนักเรียนจะได้เป็นผู้แนะนําให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะว่าโครงงานเนี่ยคืออะไรทราบไหมคะค่ะไม่เป็นไรค่ะโครงงานนะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่หนูอยากรู้หรือว่าในสิ่งที่หนูสงสัยโดยจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คุณครูคะแล้วโครงงานวิทยาศาสตร์ทำยังไงคะงั้นลองไปทำโครงงานกันเลยดีไหมคะ ค่ะ,คะนักเรียนที่ชมรายการอยู่ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาวิธีการทําโครงงานไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่นี่นะคะค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มทําโครงงานกันเลยนะคะก่อนอื่นที่จะทําคุณครูก็จะมีอุปกรณ์ให้นักเรียน1ชิ้นนะคะรู้จักไหมคะนี่อะไรจักจันค่ะค่ะจักรจันเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปลองเล่นดูนะคะคนละ1อันแต่ระหว่างที่นักเรียนลองเล่นดูแล้วเนี่ย ลองสังเกตดูนะคะว่านักเรียนอยากรู้อะไรจากจักจันตัวนี้บ้างอาจจะเป็นเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าปัญหาต่างๆแล้วนักเรียนลองเขียนสิ่งที่นักเรียนสงสัยในลักษณะของคำถามนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียน10นาทีนะคะในการเขียนปัญหาที่นักเรียนสงสัยในรูปแบบของคำถามนักเรียนพร้อมจะทำหรือย,ยังคะพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นเราลงมือทำกันเลยนะคะอ่ะค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนมาเรามาตอบคำถามกันนะคะหลังจากที่คุณครูให้นักเรียนลองเล่นตัวจักจันรไปแล้วนักเรียนพบเห็นปัญหาอะไรที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวจักรจันรบ้างคะถ้าจักจันตัวนี้ยาวหรือสั้นกว่านี้เสียงจะเป็นอย่างไรครับดีมากค่ะแล้วมีใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวจักจันรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณครูคะถ้าตัวยาวกว่านี้จะทำได้ยังไงคะ มีใครอยากรู้อะไรอีกไหมคะคุณครูครับใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ได้ไหมครับเสียงที่เราได้ยินขึ้นอยู่กับตัวจักรจันร์หรือเปล่าคะค่ะจากข้อสงสัยของนักเรียนก็พอจะสรุปได้ว่าสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความยาวของตัวจักจันรหรือไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเมื่อนักเรียนได้ปัญหาที่อยากรู้แล้วนะคะเราก็จะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบข้อสงสัยของนักเรียนที่ว่าความยาวของจักจันมีผลต่อเสียงหรือไม่นะคะก่อนอื่นเราลองมาตั้งชื่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ของเรากันก่อนนะคะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะจักจันเสียงทองครับจักจันตัวจริงค่ะจักจันตัวจริงค่ะเพื่อนเสนอมีอีกไหมคะจักจันของเราครับ ค่ะนักเรียนเสนอชื่อกันมาหลายชื่อเลยนะคะแล้วเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีใครจะเลือกจักจันเสียงทองคะยกมือขึ้นแล้วใครจะเลือกจักจันตัวจริงคะ,ะ,ะแสดงว่านักเรียนชอบชื่อจักจันตัวจริงมากกว่าถ้าอย่างนั้นชื่อโครงงานในวันนี้ของเราก็คือจักจันตัวจริงค่ะก็คือจักจันตัวจริงนะคะ เมื่อได้หัวข้อโครงงานแล้วนะคะต้องมีการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้าซึ่งเราเรียกว่าสมมุติฐานค่ะซึ่งต้องชัดเจนจะทำให้เรามองเห็นแนวทางในการทดลองซึ่งผลจากการทดลองอาจจะไม่เป็นไปตามสมมุติฐานก็ได้นะคะสมมุติฐานของเรื่องนี้ก็คือความยาวของจักจันจะมีผลต่อระดับเสียงของจักจันนะคะ การตั้งสมมุติฐานนะคะจะต้องมีตัวแปรซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่3ตัวค่ะก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมค่ะในการทดลองเรื่องจักจันตัวจริงตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือขนาดและความยาวของตัวจักจันตัวแปรตามคือเสียงตัวแปรควบคุมคือเชือกยางสนและไม้ค่ะ เราทราบสมมุติฐานไปแล้วตัวแปรไปแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือนักเรียนทราบข้อมูลของตัวจักรจันหรือ,อยังคะทราบกันหรือ,อยังคะยังค <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ะนักเรียนยังไม่ทราบข้อมูลของตัวจักรจันเลย <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลของตัวจักรจันก่อนโดยเราจะใช้แหล่งการเรียนรู้ของเรานะคะซึ่งนักเรียนอาจจะไปค้นคว้าจากห้องสมุดจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากผู้รู้ก็ได้ แล้นักเรียนที่ชมรายการอยู่ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวจักรจันดูนะคะว่าจักจันคืออะไรและมีวิธีการทำอย่างไรค่ะเราได้แนวทางในการทำโครงงานกันครบถ้วนแล้วนะคะซึ่งลำดับต่อไปเราก็จะต้องมาวางแผนในการทำโครงงานซึ่งโครงงานอันนี้เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นักเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบตัวจักจันในการทำโครงงานครั้งนี้ด้วยนะคะ นักเรียนที่ชมรายการอยู่ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ แล้วล่ะค่ะนักเรียนคงจะออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนเขาโครงโครงงานกันก่อนนะคะเพื่อจะกำหนดแผนการปฏิบัติงานโดยหัวข้อาการเขียนเขาโครงมีดังนี้ค่ะ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 5. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 6. สมมติฐานและการกำหนดตัวแปร 7. วิธีการดำเนินง,งานจะยากเป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์นะคะ 8. แ,แผนการปฏิบัติงาน 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. บบรรณานุกรมค่ะค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาดูแผนการปฏิบัติกันนะคะ กำหนดแผนการปฏิบัตินะคะจะเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็คือท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1นิ้วจํานวน3ท่อนประกอบด้วย1นิ้ว1นิ้วครึ่งและ2นิ้วนะคะเส้นเอ็นไม้เสียบลูกชิ้นกระดาษสติกเกอร์ยางสนตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม ถ้วยกระเบื้องไม้จิ้มฟันนักเรียนทราบอุปกรณ์กันไปแล้วเรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะวาดวงกลมบนกระดาษสติกเกอร์ตามขนาดของท่อ PVC ตัดกระดาษสติกเกอร์ให้คุมท่อ PVC แล้วนำไปปิดที่ปากท่อ PVC หนึ่งด้าน เจาะรูตรงศูนย์กลางของวงกลมแล้วร้อยเส้นเอ็นโดยปลายข้างหนึ่งผูกไว้กับไม้จิ้มฟันนำยางสนตั้งไฟจนหลอมเหลวแล้วนำปลายไม้เสียบลูกชิ้นจุ่มลงในยางสนใช้มือบีบยางสนในขณะที่ยังอุ่นแล้วทำเป็นร่องสำหรับผูกเส้นเอ็นใช้ปลายเส้นเอ็นที่เหลืออีกข้าง ผูกกับไม้เสียบลูกชิ้นตรงที่เป็นร่องเป็นห่วงหลวมๆโดยไม่ให้หลุดจากไม้ในขณะที่ทำโครงงานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและบันทึกผลไปด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนทำจากจันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะแต่ถ้าหากว่าทำไปแล้วแล้วเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆพึงพ,พ,พอใจในผลงานของเราหรือเปล่าเราจะทำยังไงดีคะ ประเมินผลค่ะ,ะเราก็ต้องสร้างแบบประเมินผลขึ้นมาซึ่งข้อมูลที่เราจะเก็บเนี่ยเราจะเก็บกันกี่ด้านดีคะ ค่ะเราจะเก็บกัน3ด้านจะมีอะไรบ้างคะความพึงพอใจความสวยงามความแข็งแรงทนทานค่ะก็จะมีในด้านของความพึงพอใจพึงพอใจในระดับเสียงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความสวยงามของผลงานของนักเรียนแล้วก็สุดท้ายก็คือความแข็งแรงทนทานสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองประเมินผลงานของเพื่อนดูนะคะเชิญเลยค่ะนำผลงานของหนูไปให้เพื่อนประเมินเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนคงจะให้เพื่อนๆประเมินผลงานของตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมารู้จักวิธีการเขียนรายงานเพื่อจะใช้ในการนำเสนอโครงงานกันนะคะมาดูหัวข้อแรกของขั้นตอนในการเขียนเขียนโครงงานกันนะคะในการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานควรมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. คํคำขอบคุณ 5. บทคัดย่อบ 6. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 7. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 8. สมมุติฐานและการกำหนดตัวแปร 9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 10. วิธีดำเนินงานโดยจะแยกออกเป็น2ข้อนะคะก็คือวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ 11. ผลการศึกษาค้นคว้า 12. สรุปและข้อเสนอแนะ 13. บรรณานุกรม 14. ภาคผนวกค่ะค่ะจากขั้นตอนในการเขียนรายงานที่คุณครูให้ไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะเขียนรายงานโครงงานของตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมตัวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมลงมือทำได้เลยค่ะ เอาละค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังดีคะเชิญเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณครูและสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กลุ่มคาดิชันจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรจันรตัวจริงที่มาและความสำคัญของเล่นจัก การทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในการนำความรู้ความคิดและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาประดิษฐ์คิดคน้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตัวเองค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์กันไปแล้วคราวนี้นักเรียนได้คำตอบกันหรือย,ยังคะได้ได้หรือย,ยังคะ ได้แล้ว <lles S 2> ค่ะจากจัดตัวยาวเสียงจะทุ้มมากขึ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะจากการที่เราได้ทำสิ่งประดิษฐ์อันนี้ขึ้นนะคะทำให้เราได้ทราบว่าออขนาดของจักจันตรงนี้นะคะจะมีผลต่อการเกิดเสียงตรงตามสมมุติฐานที่นักเรียนตั้งเอาไว้ไหมคะตรง <ๆ S 2> ไหมคะตรงค่ะ<ร>ถ้าหากว่าขนาดของตัวจักจันยาวเสียงที่เกิดก็จะเป็นเสียง ถุมแต่ถ้าหากว่าขนาดของตัวจักจันทรสั้นลงเสียงที่เกิดก็จะเป็นเสียงออแหลมนักเรียนเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้สามารถกำหนดปัญหาแล้วก็ทำโครงงานวิทยาศาสตร์จนสำเร็จได้หลังจากที่นักเรียนได้สำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียนมาแล้วใครยังมีคำถามที่อยากจะหาคำตอบด้วยการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์อีกบ้างไหมคะนักเรียนลองเสนอหัวข้อโครงงานมาสิคะโรงเรียนสะอาดด้วยมือวิเศษค่ะดีมากเลยค่ะมีอีกไหมคะ ดับกลิ่นด้วยสมุนไพยครับดับกลิ่นด้วยสมุนไพยมีอีกไหมคะเราล้างห้องน้ำครับแต่ละชื่อที่นักเรียนกำหนดขึ้นมานี่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองทำโครงงานวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนที่ชมรายการอยู่นะคะลองกำหนดหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองดูนะคะแล้วอาศาัยหลักการที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากหัวข้อที่นักเรียนเสนอไว้เป็นการบ้านนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะทั้งหมดองความเคารพขอบคุณฝากคุณครูสวัสดีค่ะ